ับพวกแม่ค้าพวกอะไรเนี่ยเวลาเอาทองแล้วเป็นปกอันนี้เป็นทองนะแล้วก็ถ้าอยากได้เงินเยอะให้เราไปตกเราไปทำกับร้านทองไม่สามารถจับได้ถ้าจับไม่ได้ก็ขอเข้าใจที่ร้านทองก็ใช้วิธีการต้องทำวิธีการด้วยนะเจียแล้วก็เป็นเรื่องไม่ยอมความแต่ถ้าจับของร้านทองเสียเงินเสียทองไปหนึ่งบาทไอ้คนนี้ได้ทองไปหนึ่งบาทปุ๊บก็เอาทองไปขายที่ร้านทองอีกร้านหนึ่งที่ร้านตลาดวัวรถพอตลาดวัวรถเห็นทองนี้เป็นทองจริงก็จ่ายตังค์ให้กับคนนี้เป็นเงิน20,000 บาทใช่ไหมคนนี้ก็ได้เงินไป20,000 บาทเสียไปแค่2,000เสียไป2,000ตอนนี้ทำมาเป็น10 ที่แล้วชดใช้กันแต่ถ้าจับไม่ได้ทางนี้ก็ไปคือเอาไปยังไงคือสาธิตวิธีการการลงทองอ่ะเราไปขาดแล้วก็ตัดสินใจตัดทองไปขาดข้อนี้จริงจริงวิธีการทำเนี่ยกำลังเดินเข้ามาทองไว้ไหนน้องกำลังเดินเข้ามาไอ้บอสเปลี่ยนเปลี่ยนทองก็เหมือนปกติเล่าเลยพูดตามคนพูดไปเลยพูดไปเลยเอาเหมือนเป็นจริงอ่ะแล้วทำยังไงเป็นจริงแล้วน้องก็เข้ามาขอเปลี่ยนสร้อยได้เลยแสดงว่าข้างในช่วงมันเป็นเงินค่ะไม่ใช่ทองค่ะฟังค่ะเพราะว่ารู้ตัวว่าน้องเขาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้คือได้ทองแล้วเขาจะเอาตังค์ไปเยอะเลยเยอะลายทองกี่สิบแท่งทองสามารถใช้ได้มีลายนี้ลายเดียวเนี่ยเราเริ่มเช็คของใช่ไหมไปทำที่ไหนบ้างเราไปทำที่ไหนบ้างบนเชียงใหม่กลุ่มวิชาชีพเนี่ยเป็นกลุ่มช่างทองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลารับซื้อทองเนี่ยก็เราก็จะดูแต่ตาสัญลักษณ์ตรงข้อแรกนะครับมีตาสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ทองนี่เขาทำมีตัวทำทั้งหมดนะครับตัวทำทั้งหมดแล้วก็พอถ้าเกิดไม่ดูให้ดีเนี่ยก็จะรับซื้อมานะครับพอรับซื้อมาก็มารู้ในภายหลังว่าเป็นทองปลอมก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าร้านทองไหนนะครับที่รู้ว่าถูกหลอกอะไรก็มาดูตัวได้นะครับที่แก๊งนี้นะครับที่สพ.ดอนเก็ดนะครับจากการตรวจสอบก็ทำมากี่ครั้งแล้วครับครับจากการตรวจสอบจากการตรวจสอบที่ทำมาหลายครั้งแล้วเจ้าตัวก็รับมากกว่า10 ครั้งความเสียหายนี้ประมาณเท่าไหร่เสียหายแค่20,000ถ้าส่วนใหญ่บ้านนี้จะมี2 บาท